พราะว่าดีเพราะว่าตีบาลเรื่องที่นี่ก็แจ้มานั่นแหละครับถ้าเกิดคุณเท่าเด็กคุณจับตึกคนที่ตั้งนี้ก็แบบเป็นล็อกเข้าไปเลยยิ้มมาคิดประมาณคิดประมาณมันได้ว่ามันมีกำลังคอกระท่อมทั้งหมดนะครับก็คงจะดีใจเพราะทุกคนรอคอยกันมาหลายสิบปีแล้วนะครับตั้งหลายสมัยไม่เคยเห็นว่ามันจะมีผลกระทบยกเว้นว่ามีการที่วัยรุ่นเขาพาไปแปรรูปกระท่อมเป็นแค่เพียงสมุนไพรในความรู้สึกของคนใต้เท่านั้นกระท่อมไม่ได้เป็นยาเสพติดในความคิดของคนใต้ทีนี้กระท่อมมันเป็นยาเสพติดคนใต้ก็อึดอัดอะครับอึดอัดมาตลอดพอมีการปลดล็อกกระท่อมเกิดขึ้นให้ออกจากบัญชียาเสพติดเหมือนกับลูกอกครับเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกคนใต้นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522พืชกระท่อมถูกจัดให้เป็นยาเสพติดประเภท5ร่วมกับกัญชาฟินและเห็ดขี้ควายการผลิตการนำเข้าหรือส่งออกต้องโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทการครอบครองต้องโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและการเสพกระท่อมต้องโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทพืชกระท่อมได้ใช้เวลาในฐานะพืชที่เป็นยาเสพติดอยู่40ปีจนกระทั่งได้เลื่อนระดับมาเป็นพืชทางยาในปี2562เพราะพืชกระท่อมส่งผลต่อร่างกายเพียงเล็กน้อยและไม่ถือเป็นยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนคนภาคใต้บางคนบอกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาก็เห็นคนแก่คนเฒ่าเคี้ยวใบกระท่อมทุกเช้าเวลามานั่งพูดคุยในวงน้ำชาคนภาคใต้เคี้ยวใบกระท่อมเพื่อเข้าวงสังคมไม่ต่างกับคนที่กินหมากพลูเป็นวิถีชีวิตของคนภาคใต้กลุ่มหนึ่งพืชกระท่อมเป็นพืชสมุนไพรธรรมดาที่ใช้รักษาโรคได้แต่กลุ่มวัยรุ่นนำมาต้มกินและผสมสารเสพติดอื่นทำให้พืชกระท่อมเป็นพืชผิดกฎหมายไปแทบทุกบ้านแต่แทบทุกบ้านจะปลูกต้นกระท่อมไว้อย่างน้อยบ้านละ 1-2 ต้นทุกๆเช้าก็จะเก็บใบกระท่อมใส่รวมไว้ในหมากพลูไว้รับแขกเรียกได้ว่าพืชกระท่อมเป็นพืชเข้าสังคมของคนใต้ก็ว่าได้ณวันนี้24สิงหาคม2564พืชกระท่อมพ้นมลทินจากการเป็นยาเสพติดสามารถกินเคี้ยวปลูกซื้อขายได้แต่จะไม่ใช่ไร้ขอบเขตเด็กต่ำกว่า18ปีห้ามกินห้ามเคี้ยวห้ามปลูกห้ามซื้อห้ามขายเช่นเดียวกับหญิงมีครรภ์ก็ห้ามเช่นเดียวกันและห้ามผสมสูตรต่างๆเช่น4คูณร้อยการนำพืชกระท่อมให้ออกจากยาเสพติดเป็นผลงานชิ้นโบแดงของกระทรวงยุติธรรมนำโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรอก็แต่กัญชาที่พรรคภูมิใจไทยหาเสียงไว้ว่าจะหลุดออกจากบัญชียาเสพติดตามพืชกระท่อมเมื่อไหร่